ไหนว่าเราอยากจะไปนิพพานกันยังไงอ่ะจริงๆอันนี้สำคัญไหมสำคัญที่จริงหลักแห่งการแบ่งปันหลักการใช้สอยเนี่ยนะพระบรมศาสดาก็สอนหลักวิธีการจับจ่ายใช้สอยทรัพย์ไว้ก็คืออย่างนี้พระพุทธเจ้าสอนว่าคือการแสวงหาคืออย่างนี้ว่าตัดจำแนกท่านใช้คำว่ากามโภคีคือชาวบ้านบุคคลที่ยังต้องบริโภคกามอยู่นี่นะท่านจัดอย่างนี้ท่านจัดออกเป็น10ประเภททั้งส่วนดีส่วนเสียกลุ่มที่1ก็คือว่าพวก1แสวงหาทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมกลุ่มแรกนี่นะแสวงหาทรัพย์มาโดยไม่ชอบธรรมได้ทรัพย์มาแล้วไม่เลี้ยงตนให้เป็นสุขทั้งไม่เผื่อแผ่แบ่งปันและไม่ใช้ทรัพย์นั้นตามความดีอันนี้ควรตำหนิมั้ยกลุ่มนี้ควรตำหนิอะไร1แสวงหาโดยไม่ชอบธรรมใช่ไหมอันนี้ข้อแรกนะประการต่อมาคือได้ทรัพย์มาแล้วไม่เลี้ยงตนให้เป็นสุขนี่นะประการต่อมาทั้งไม่เผื่อแผ่แบ่งปันและไม่ใช้ทรัพย์ทำความดีเนี่ยสามประการนี่ควรตำหนิทั้งสามสถานเลยไหมใช่ไหมหนึ่งการแสวงหามาโดยไม่ชอบธรรมก็น่าตำหนิใช่ไหมน่าตำหนิอยู่แล้วแล้วเมื่อได้ทรัพย์มาแล้วก็ไม่เลี้ยงตนให้เป็นสุขก็น่าตำหนิไหมทีนี้แต่ยังไม่เผื่อแผ่ไม่แบ่งปันและไม่ยอมทำความดีก็อีกทั้งสามสถานะนี้โดนตำหนิหมดเลยสามประการนี่นะข้อที่สองพวกหนึ่งแสวงหามาทรัพย์หาพวกหนึ่งแสวงหาทรัพย์มาโดยไม่ชอบทำได้ทรัพย์มาแล้วกลุ่มนี้นะแต่เลี้ยงตนให้เป็นสุขและไม่เผื่อแผ่แบ่งปันไม่ใช้ทรัพย์ทำความดีตำหนิกี่อย่าง2 อย่างใช่ไหม2 อย่างก็คือได้ทรัพย์มาโดยไม่ชอบทำกับไม่ยอมเผื่อแผ่แบ่งปันแต่เอามาเลี้ยงตัวนี้เป็นความให้เป็นสุขเนี่ยมันไปดีประเภทแรกนะประเภทที่3พวกหนึ่งเนี่ยแสวงหาทรัพย์โดยไม่ชอบทำได้ทรัพย์มาแล้วก็เลี้ยงตัวนี้เป็นสุขทั้งเผื่อแผ่แบ่งปันใช้ทรัพย์ทำความดีตำหนิกี่สถานะสถานะเดียวเพราะได้ทรัพย์มาโดยไม่ชอบธรรมในทั้ง3ประการเนี่ยนะก็ชม2สถานะกลุ่มที่2ก่อนนะกลุ่มนี้แสวงหาทรัพย์โดยชอบธรรมบ้างและก็ไม่ชอบธรรมบ้างมันจะมีนะกลุ่มเนี้ยทั้งชอบธรรมก็มีไม่ชอบธรรมก็มีบางครั้งจิตโลภโกรธหลงก็มีได้แบบเยอะแยะเบ็ดเสร็จเนี่ยได้ทรัพย์มาแล้วไม่เลี้ยงตัวให้เป็นสุขทั้งไม่เผื่อแผ่แบ่งปันไม่ชัดไม่ใช้ทรัพย์นั้นทำความดีอันนี้ก็สามก็ควรตำหนิไหมเนี่ยหนึ่งแสวงหาทรัพย์มาโดยชอบทำบ้างไม่ชอบทำบ้างได้ทรัพย์มาแล้วไม่เลี้ยงตนให้เป็นสุขไม่เผื่อแผ่แบ่งทั้งไม่เผื่อแผ่แบ่งปันและไม่ใช้ทรัพย์ทำความดีอันนี้ก็ควรตำหนิไหมกี่สถานะก็3สถานะชม1สถานะใช่ไหมต้องบอกอย่างนั้นประการที่5พวก1แสวงหาทรัพย์มาโดยชอบทำบ้างไม่ชอบทำบ้างได้ทรัพย์มาแล้วเลี้ยงตนให้เป็นสุขแต่ไม่เผื่อแผ่แบ่งปันและไม่ใช้ทรัพย์ทำความดีนี้ตำหนิ2สถานะแล้วก็ชม2สถานะพวกที่6แสวงหาทรัพย์มาโดยชอบทำบ้างไม่ชอบทำบ้างได้ทรัพย์มาแล้วเลี้ยงตนให้เป็นสุขทั้งเผื่อแผ่แบ่งปันใช้ทรัพย์ทำความดีอันนี้ตำหนิ1สถานะชม3สถานะเนี่ยนะประการต่อมาที่7แสวงหาทรัพย์มาโดยชอบทำนะอันนี้ได้มาถูกเลยได้ทรัพย์มาแล้วไม่เลี้ยงตนให้เป็นสุขและไม่เผื่อแผ่แบ่งปันไม่ใช้ทรัพย์ทำความดีนี้ตำหนิ2ชม1ที่8แสวงหาทรัพย์มาโดยชอบทำได้ทรัพย์มาแล้วทำยังไงได้ทรัพย์มาแล้วเลี้ยงตนให้เป็นสุขแต่ไม่เผื่อแผ่แบ่งปันและไม่ใช้ทรัพย์ทำความดีนี่ตำหนิ1และควรชม2ประการที่9ได้แสวงหาทรัพย์มาโดยชอบทำได้ทรัพย์มาแล้วเลี้ยงตนให้เป็นสุขเผื่อแผ่แบ่งปันใช้ทรัพย์ทำความดีแต่ยังมัวเมาหมกมุ่นมีไหมทำดีนะก็เรามีทรัพย์อ่ะก็ยังหมกมุ่นละเลงอยู่ในทรัพย์นั่นแหละกินใช้ทรัพย์โดยไม่รู้เท่าทันแห่งโทษ
ไม่มีปัญญาที่จะทำตนให้เป็นอิสระจากทรัพย์ไม่มีปัญญาเพราะให้ทรัพย์มาเป็นอะไรมาให้ทรัพย์มาเป็นเจ้านายเราไปเป็นทาสของทรัพย์ไปเป็นทาสของทรัพย์เคยเจอไหมกลุ่มนี้ชักเริ่มคิดแล้วเราเนี่ยจะใช้ทรัพย์ตรงที่พระศาสดาบอกไว้หรือเปล่าเนี่ยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มหมกมุ่นนะกลุ่มหมกมุ่นมัวเมาเพราะว่าไม่เห็นโทษนะไม่รู้เท่าทันไม่ฉลาดคิดไม่มีปัญญาที่จะทำตนให้เป็นอิสระจากราคะโทสะเป็นไม่สามารถจะทำตนเป็นนายอยู่เหนือโภคทรัพย์อย่างนี้ควรชมสามสถานะตำหนิสถานะเดียวคือไปมัวเมาหมกมุ่นใช่ไหมก็เรามีทรัพย์เราก็ทำตนให้เป็นสุขนะเผื่อแผ่แบ่งปันนะไม่ใช่ไปเผื่อแผ่แบ่งปันใช่ไหมใช้ทรัพย์ทำความดีด้วยแต่เรามีทรัพย์เนี่ยจะให้ดีจะให้ประเภทไม่หมกมุ่นในทรัพย์ไม่ได้เรามีทรัพย์เรามีบ้านเรามีรถเรามีเพื่อนเรามีพวกพ้องเรามีบริวารเราต้องดูแลเราต้องมัวเมาหมกมุ่นใช่ไหมเราต้องเครียด เมื่อทรัพย์เหล่านี้มันเราดูแลจัดสรรไม่ค่อยดีใช่ไหมและในขณะเดียวกันเมื่อเราจัดสรรได้ดีแล้วเราก็ต้องยึดติดและเราก็ต้องไม่ฉลาดในการที่จะเดินออกจากมันไอ้กรณีอย่างนี้ก็เรียกว่ามัวเมาอย่างนี้ฉลาดในการมีทรัพย์ไหมไม่ฉลาดอ่ะดูข้อสุดท้ายนี่เป็นข้อพิเศษนะแสวงหาชอบโดยทำกินใช้อย่างมีสติสัมปชัญญะแล้วก็มีจิตอิสระก็ทำยังไงพวกหนึ่งแสวงหาทรัพย์โดยชอบทำได้ทรัพย์มาแล้วเลี้ยงตนให้เป็นสุขด้วยเพื่อแผ่แบ่งปันใช้สอยทรัพย์และทำความดีด้วยไม่ลุ่มหลงไม่หมกมุ่นไม่มัวเมากินใช้ทรัพย์ใช้สอยทรัพย์โดยรู้เท่าทันเห็นคุณเห็นอัศาสะว่าทรัพย์เนี่ยบุตรภรรยาบริวารทรัพย์ทั้งหลายให้คุณแค่นี้แต่ถ้าหมกมุ่นมัวเมาจะมีโทษอย่างนี้เห็นยังเห็นคุณเห็นโทษพอเห็นคุณเห็นโทษแล้วรู้เท่าทันไหมรู้เท่าทันเห็นนิสระในการทางที่จะพากจิตออกจากคุณและโทษเหล่านั้นเห็นทางเดินออกอ่ะเห็นทางเดินออกได้เดินจิตออกได้ไม่ให้หมกมุ่นกรณีในลักษณ์เนี่ยรู้เท่าทันเห็นคุณเห็นโทษเห็นทางดีทางเสื่อมของมันมีปัญญาทำตนให้เป็นอิสระจากความหมกมุ่นมัวเมาเป็นนายเหนือโภคทรัพย์ไม่ใช่ให้โภคทรัพย์อยู่เป็นนายนะแต่ตนเองไปเป็นนายอยู่เหนือโภคทรัพย์นั้นเป็นชาวบ้านชนิดที่เลิศประเสริฐสูงสุดควรชมทั้ง4สถานะควรชมตั้งแต่ตอนหาทรัพย์โดยชอบธรรมควรชมไหมโอ้โหเขาหามาด้วยจารีศีลวารีศีลเนี่ยและควรชมอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าได้ทรัพย์มาแล้วเลี้ยงตนให้เป็นสุขจากการมีทรัพย์นี่ประการที่สองประการที่สามเผื่อแผ่แบ่งปันใช้ทรัพย์ทำความดีโอ้โหนี่ไม่ธรรมดานะใช่ไหมประการที่สามก็สุดยอดที่สุดยอดสุดนี่คือเป็นอิสระมีสติสัมปชัญญะมีใจเป็นอิสระไม่มัวเมาหมกมุ่นกินใช้ทรัพย์สมบัติโดยรู้ทันเห็นคุณเห็นคุณของทรัพย์ว่ามีให้คุณแค่นี้แล้วเห็นโทษของทรัพย์เห็นทางดีทางดีของทรัพย์เห็นทางเสียของทรัพย์ด้วยคนหมกมุ่นในทรัพย์ตายไปตกนรกไหมตกนรกนะแล้วเราล่ะหมกมุ่นไหมหมกมุ่นไหมต่อไปจะไม่ยอมหมกมุ่นแล้วนะถ้ามีทรัพย์เราจะใช้ทรัพย์ทำอะไรทำความดีแล้วจะมีสติสัมปชัญญะมีจิตเป็นอิสระจากทรัพย์จะให้ทรัพย์อยู่เหนือเราหรือเราอยู่เหนือทรัพย์เอากลับไปก็ไปท่องบอกลูกบอกหลานลูกต่อไปมีทรัพย์เองต้องอยู่เหนือทรัพย์พูดอย่างนี้ได้ไหมพูดให้ข้อมูลแค่นี้พอไหมเดี๋ยวก็ใช้ทรัพย์ตะบันเลยเพราะธาตุใช่ไหมต้องบอกทุกวิธีในการใช้ได้ไหมต้องบอกด้วยรายละเอียดต้องบอกด้วยนี่ไงพระพุทธเจ้าเห็นคุณของพระศาสดาอย่างสอนทุกอย่างไหมสอนทุกเรื่องแต่เสียดาย
คนสมัยนี้ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่านั้นเองใช่ไหมยกเว้นพวกเราเนาะนอกนั้นเขาไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ใช่ไหมเนี่ยพระศาสดาจะสอนอย่างเนี้ยถ้าเราทําตามคําของพระศาสดาป่านนี้เราก็มีความสุขไหมมีความสุขมาตั้งนานแล้วนี่เพราะยอมถามไงว่าทํายังไงจะได้รับความสุขตอนนี้เริ่มจะมองเห็นทางแห่งความสุขหรือยังและจะป้องกันทางแห่งความทุกข์ได้ยังทีนี้กรณีในลักษณะเป็นนายเหนือพวกกษัตริย์เป็นชาวบ้านชนิดที่ดีเลิศประเสริฐสูงสุดควรชมศีสนานะนี่การจำแนกเนี่ยคำสอนของพระบรมศาสดาเนี่ยนะพระศาสดาก็จะตรัสบอกดูก่อนเนาะคฤหบดีท่านซึ่งเป็นคฤหัสถ์มึงถามบอกว่าถ้ากรณีที่เราจะเป็นคารวาสเนี่ยถ้าเราใช้ทรัพย์เบ็ดเสร็จอย่างนี้แล้วหรือเราฉลาดในการจับจ่ายใช้สอยทรัพย์อย่างนี้เบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยถามว่าชีวิตจะมีความสุขไหมมีความสุขนะตรงนี้ก็คือว่าให้เราได้เข้าใจพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาเนี่ยแล้วเวลาเท่าไหร่เอาแล้วครึ่งนึงมาแต่ตรงนี้ก็คือถ้าหากว่าดูในชั้นของคำสอนเนี่ยนะที่ทรงแสดงเนี่ยอีกประการหนึ่งนะถ้าเราดูว่าการที่เราจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะที่จะมีความเข้าใจในพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาเนี่ยนะที่ได้กล่าวไว้ในกรณีอย่างเนี้ยจะได้เห็นว่าพระบรมศาสดานั้นทรงสอนถ้าเราปฏิบัติในชีวิตคฤหัสถ์แบบนี้ได้สมบูรณ์แล้วการเดินเข้าหาพระธรรมคำสอนตัวนี้จักไม่พะวงหน้าพะวงหลังใช่ไหมถึงแม้ว่าเราจะถึงจุดที่ว่าหมดก็หมดไปอยากบุคคลที่ทำดีมาสมบูรณ์แบบแล้วก็ไม่ต้องไปนั่งเสียใจใช่ไหมเพราะเราได้สร้างปัจจุบันเหตุได้ดีอย่างถ้าชีวิตตายไปเนี่ยเราก็ได้ดีได้ดีเนี่ยนะตรงนี้ก็คือว่าพระศาสดาก็สอนท่านจำแนกคำสอนบอกว่าให้ได้ความคิดแล้วการวิจัยเรื่องราวต่างๆชัดเจนตรงไปตรงมาตามความเข้าใจนะจะได้ไม่เกิดความสับสนในเรื่องราวต่างๆเนาะฉะนั้นในการในชีวิตประจำวันอย่างสามัญคำพูดว่าถ้าบอกว่าพระศาสดาสอนที่จริงเนี่ยพระพุทธเจ้านอกจากจะสอนเรื่องต่างๆในการใช้ทรัพย์ต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยพระศาสดายังสอนแม้กระทั่งการมองเลยนะการมองว่าเช่นเราจะมองนักบวชยังไงสอนขนาดนั้นเลยนะสอนในการมองแม้กระทั่งนักบวชเนี่ยมาควรจะบอกไหมนี่เออตรงนี้ก็คือว่าพระศาสดาก็สอนในเรื่องบอกว่าแต่ที่จริงพระพุทธเจ้าสอนในเรื่องบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทานในตระกูลของข้าพระองค์ยังมีอยู่ก็แลทานนั้นข้าพระองค์ถวายไปในกระท่านภิกษุทั้งหลายชนิดที่เป็นผู้อยู่ป่าเนอะภิกษุที่ถือบิณฑบาตเป็นวัดคลองผ้าบางสกุลซึ่งเป็นพระอรหันต์หรือเข้าถึงอรหัตมรรคพระพุทธเจ้าค่ะเป็นต้นถามพระบรมศาสดาใช่ไหมคือท่านมีความเข้าใจว่าภิกษุที่อยู่ป่าเนี่ยนะที่อยู่ประพฤติเป็นพุ่งพระศาสดาก็สอนดูก่อนคฤหบดีนะท่านซึ่งเป็นคฤหัสถ์เนี่ยยากที่จะรู้ได้ถึงความข้อที่ว่าท่านเหล่านี้เป็นพระอรหันต์นะท่านเหล่านี้เป็นผู้เข้าถึงอรหัตมรรคถึงจะเป็นภิกษุอยู่ป่าหากเป็นผู้มีจิตฟุ้งซ่าน
ลำพองกวัดแกว่งปากมากพูดพ้อยสติเลอะเลือนไร้สัมปชัญญะจิตไม่ตั้งมั่นจิตใจวุ่นวายปล่อยอินทรีย์ก็คือไม่สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเธอก็เป็นผู้อันควรติเตียนโดยลักษณะข้อนั้นถึงจะเป็นภิกษุที่อยู่ป่าหากเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านนะไม่ลำพองไม่ขวัดแกว่งไม่ปากมากไม่พูดพร่อยมีสติกำกับตัวมีสัมปชัญญะมีจิตตั้งมั่นจิตใจเป็นหนึ่งเดียวสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจนะเธอก็เป็นผู้ที่ควรสรรเสริญโดยลักษณะข้อนั้นถึงจะเป็นภิกษุที่อยู่เขตชายบ้านหากเป็นผู้ฟุ้งซ่านลำพองกวัดแกว่งปากมากพูดพร่อยมีสติเลื่อนเลือนเนอไร้สติสัมปชัญญะจิตไม่ตั้งมั่นจิตใจวุ่นวายปล่อยไม่สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเนอไม่ฝึกฝนสัตทินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์ปัญญินทรีย์ให้แข็งแรงเธอกวัดแกว่งพูกมากพูดพร่อยสติเลื่อนเลือนเป็นต้นเหล่านี้นะเธอก็เป็นผู้ควรติเตียนโดยลักษณะข้อนั้นถึงจะเป็นภิกษุที่อยู่ชายเขตบ้านหากเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านไม่ลำพองไม่กวัดแกว่งไม่ปากมากไม่พูดพร่อยมีสติกำกับตัวมีสติสัมปชัญญะมีจิตตั้งมั่นจิตใจเป็นหนึ่งเดียวสำรวมอินทรีย์เธอก็เป็นผู้ควรสรรเสริญโดยลักษณะข้อนั้นถึงจะเป็นภิกษุถือบิณฑบาตถึงจะเป็นภิกษุรับนิมนต์ถึงจะเป็นภิกษุข้อของผ้าบางสกุลนี่นะถึงจะเป็นผู้สุขของไตรจีวรที่ข้าหาบดีถวายก็เช่นตามก็ตามดูก่อนข้าหาบดีนะเชิญท่านให้ทานในสงฆ์เถิดเข้าใจยังอย่าไปยึดติดตัวบุคคลเธอจงตั้งมั่นตัวบุคคลนั้นน่ะน้อมไปในทานเถิดภิกษุทั้งหลายภิกษุบาปเป็นผู้เที่ยวไปรูปเดียวอย่างไรกล่าวคือภิกษุบาปอยู่โดยอาศัยชนบทชายแดนแต่ผู้เดียวเธอเข้าหาสกุลทั้งหลายในที่นั้นย่อมได้ลาภภิกษุบาปเป็นผู้เที่ยวไปรูปเดียวอย่างนี้แลนั่งผู้เดียวนอนผู้เดียวเที่ยวผู้เดียวไม่เกียจคร้านฝึกตนผู้เดียวเป็นผู้ยินดีในแดนป่าพราหมณ์ผู้บำเพ็ญตบะทั้งหลายสยบแก่ตัณหาถูกศีลและวัดมัดเอาไว้บำเพ็ญตบะอันค่ำตลอดเวลา100ปีจิตของเขาก็หาหลุดพ้นโดยชอบไม่เขายังมีท่วงทีสามหาไปถึงฝั่งไม่ผู้ชอบถือตัวย่อมไม่มีการฝึกตนผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นย่อมไม่มีปีชาอย่างเห็นมุนีผู้ฉลาดนี่นะผู้อยู่ป่าเดียวในป่าประมาทเสียก็ข้ามฝั่งแดนแห่งมัจจุราชไม่ได้คือไม่ว่าจะอยู่ในเขตแดนและอยู่เขตบ้านหรือเขตป่านะถ้าเป็นผู้ประมาทเสียไม่สามารถที่จะข้ามบ่วงของมัจจุมานเป็นต้นได้เลยคือมานคือความตายได้เลยละมานะได้แล้วมีใจตั้งมั่นเป็นอันดีมีใจงามหลุดพ้นโดยประการและทั้งปวงผู้อยู่ผู้เดียวในป่าไม่ประมาทผู้นั้นจึงจะข้ามฝั่งแดนแห่งมัจจุคือความตายเป็นต้นได้ภิกษุรูปหนึ่งก็เป็นผู้อยู่ผู้เดียวนะแล้วก็พูดสรรเสริญคุณการอยู่ผู้เดียวเธอเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านองค์เดียวกลับมาองค์เดียวนั่งในที่รับอยู่องค์เดียวเดินจงกรมคนเดียวภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระเจ้าพระองค์จึงได้ตรัสเรียกเธอมาตรัสสักถามสนทนาบอกว่าดูก่อนเถระบอกว่าเธอเป็นผู้อยู่ผู้เดียวผู้สรรเสริญคุณการอยู่ผู้เดียวจริงหรือภิกษุก็บอกว่าจริงพระเจ้าข้านี่นะพระบรมศาสดาก็ตรัสบอกว่าเธออยู่ผู้เดียวสรรเสริญการอยู่ผู้เดียวอย่างไรพระศาสดาภิกษุก็บอกว่าข้าพระองค์นี่นะไปบิณฑบาตในหมู่บ้านองค์เดียวกลับมาองค์เดียวนั่งอยู่ที่รับองค์เดียวเดินจงกรมองค์เดียวนะข้าพระองค์อยู่คนเดียวและพูดสรรเสริญการอยู่คนเดียวแลพระพุทธเจ้าบอกถูกดูก่อนเถระนั่นเป็นการอยู่เดียวได้อยู่เราไม่ได้กล่าวว่าไม่เป็นแต่เธอจงฟังวิธีที่จะให้การอยู่คนเดียวเนี่ยทำเพื่อจะให้บริบูรณ์เนี่ยนะโดยพิสดารอย่างนี้ว่าจงมานมัสการให้ดีเราจะกล่าวนะสิ่งที่เป็นอดีตก็ละไปแล้วเนาะสิ่งที่เป็นอนาคตก็งดได้แล้วความพอใจติดใจในการได้อันเป็นตัวตนต่างๆนะในปัจจุบันก็กำจัดได้แล้วการอยู่คนเดียวย่อมบริบูรณ์โดยพิสดารให้ได้ด้วยประการฉะนี้
ก็หมายความว่าละฉันทราคะคือความยินดีพอใจในอดีตในอนาคตและในปัจจุบันเป็นต้นได้ลักษณะอย่างนั้นตถาคตสอนเรื่องการอยู่คนเดียวแล้วสามารถละตัณหามานะทิฏฐิเป็นต้นได้ตรงนี้ถ้าเรามาสรุปประเด็นตรงนี้ก็จะเห็นนะในรายละเอียดค่อนข้างเยอะก็คือว่าในชั้นของคำสอนเนี่ยที่บอกว่าบางครั้งเราเป็นคฤหัสถ์การที่จะไปตรวจสอบว่าภิกษุรูปนี้เป็นต้นเหล่านี้เนี่ยท่านเป็นผู้มีข้อวัดปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนั้นเป็นเรื่องยากสำหรับสายตาอย่างเราท่านทั้งหลายใช่ไหมฉะนั้นการเจริญกุศลเลยต้องดูแหละต้องดูว่าเราจะน้อมเป็นหรือไม่เราจะสามารถผ่านภิกษุรูปนั้นน่ะเป็นแดนแห่งการน้อมถึงพระรัตนตรัยได้ไหมถ้าน้อมได้ในลักษณะนั้นบุญอานิสงส์จะมีผลมากไหมจะมีผลมากมีอานิสงส์มากด้วยประการในลักษณะอย่างนี้อันประการต่อไปอยากจะฟังเรื่องอะไรอ้าวคุณฟังหมอเมตตาอ๋อติดขัดเรื่องเมตตามีที่นั่งอยู่นี้มีใครติดขัดเรื่องเมตตาไหมเมตตาก็แปลว่าอะไรเนี่ยแปลว่าความรักความปรารถนาดีแล้วก็ความเอื้อทอนเนาะสภาพของเมตตาเป็นอย่างนั้นลักษณะของเมตตาใช่ไหมเมตตานั้นคือการน้อมประโยชน์ใช่ไหมน้อมประโยชน์ไปให้เป็นลักษณะเอาประโยชน์ที่เราจะน้อมไปให้น้อมทางไหนได้บ้างน้อมทางใจก่อนใช่ไหมน้อมประโยชน์ไปให้คือบางทีเนี่ยเรารักตัวเองไหมมากไหมรู้ไหมว่ารักตัวเองมากขนาดไหนรู้ไหมบางคนอาจจะไม่รู้นะว่าเราเนี่ยรักตัวเองมากรักมากจริงๆเวลาตัวเองเจ็บป่วยต้องวิ่งรีบรักษาไหมปวดหัวรีบหายาไหมหิวก็รีบหาข้าวให้กินไหมโอ้เราดูแลตัวเองดีเหลือเกินใช่ไหมฉะนั้นการเจริญเมตตานั้นเขาให้เอาตนเองเป็นอะไรท่านใช้คำว่าเอาตนเองเป็นประมาณเอาเป็นสักขีพยานเรารักตนเองอย่างไรจักรักผู้อื่นอย่างนั้นเอาตัวเองเป็นถ้าเราดูอย่างนี้ว่าที่เห็นจักเป็นสักว่าเห็นน่ะในศัพท์นั้นน่ะมัตตะน่ะมัตตะตัวนั้นน่ะถ้าเห็นจะไม่ให้ความกำหนัดไม่ให้ความขัดเคืองไม่ให้ความลุ่มหลงเกิดขึ้นในชาวนะเอาจักขุวิญญาณเป็นประมาณเอามาเป็นแบบอย่างจักขุวิญญาณไม่กำหนัดไม่ขัดเคืองไม่ลุ่มหลงเราจะทำชาวนะจิตของเราไม่ให้กำหนัดขัดเคืองลุ่มหลงนี่เหมือนกันเนี่ยนะอันนี้เหมือนกันเมื่อเรารักตนเองเท่าไหร่ก็จงฝึกใจตนเองให้รักคนอื่นเท่านั้นนะเมตตาเนี่ยเขาวิธีฝึกแบบเนี้ยตนเองเรารักไหมรักสุขไหมเกลียดทุกข์ไหมปรารถนาความดีปรารถนาความสำเร็จในชีวิตไหมอยากให้ตนเองนั้นเนี่ยได้ดีพัฒนาการได้มีคนรักมีคนเข้ามาหามีคนพูดจาดีๆมีคนต้อนรับขับสู้อะไรเยอะแยะเบียดเสียดใช่ไหมและสูงสุดอยากให้ตนเองพ้นทุกข์ไหมอยากให้ตนเองปรินิพพานไหมอยากจริงเปล่าไม่รู้เนื้ออยากให้ตนเองได้ศรัทธาในพระรัตนตรัยอย่างเหนียวแน่นนั้นมองตนเองให้เป็นที่ตั้งให้ชัดเจนก่อนเข้าใจตัวเองให้ชัดแล้วจึงน้อมจิตออกไปคิดถึงคนอื่นถึงจะเอาประโยชน์ที่ตนเองรักตนเองเท่าไหร่นั้นน่ะเอาความรู้สึกที่รักตนเองนั้นไปฉาบติดคนอื่นให้ได้ยากไหมตอนนี้ถ้ารักลูกก็พอว่าใช่ไหมถ้ารักคนอื่นชักรู้สึกอึดอัดไหมนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เห็นไหมเขาเรียกเอาตนเองเป็นประมาณเพราะทุกคนเนี่ยเขาบางทีเนี่ยใจเราให้สังเกตดูนะเราไม่สามารถน้อมใจสมมติว่าสมมติว่าเราทำงานคู่กันอยู่นะทำงานคู่กันอยู่เหมือนกำลังแข่งกันเลยเรื่องสีเรื่องขั้นเงินเดือนนี่นะเอาแล้วก็มีการแข่งเราก็รู้ด้วยนะว่าเขากำลังแข่งถ้าลงทุนมีบริษัท2บริษัทใช่ไหม
มีบริษัทสองบริษัทเนี่ยเขาก็แข่งกับเราเราก็แข่งกับเขากล้าไหมล่ะที่จะรักเขาอ่ะน้อมบอกว่าขอให้บริษัทของเขาเนี่ยของนายกอคนเนี้ยเจริญรุ่งเรืองเขาปรารถนาทรัพย์ให้ได้ทรัพย์ใช่ไหมปรารถนาบริวารให้ได้บริวารปรารถนาความสุขก็ขอให้ได้ความสุขขอให้ประสบความสำเร็จและลุดหน้าเลยเราไปเหอะกล้าคิดอย่างนี้ได้ไหมถ้าใครกล้าคิดอย่างนี้ได้แสดงว่าเมตตานั้นออกฤทธิ์แล้วออกฤทธิ์แล้วให้เขาได้รับความสะดวกโดยง่ายโดยเร็วนะให้เขาประสบความสำเร็จโดยง่ายโดยเร็วโดยพลันนะอย่าได้มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวางเลยมีใครกล้าคิดได้ขนาดนี้ไหมถ้าเมตตาจริงจะกล้าคิดอย่างนี้จะกล้าคิดเอาแค่คิดยังทำไม่ได้เลยคิดไม่ต้องไปเสียเงินคิดก่อนคิดด้วยน้ำใสใจจริงคิดด้วยจิตที่บริสุทธิ์คิดด้วยจิตที่มีความรักความปรารถนาดีความเอื้ออาทรแบบจับจิตจับใจอ่ะอ๋อคิดไม่ได้เลยหรือได้ไหมแต่จริงๆควรแจกรายละเอียดไหมควรใช่ไหมควรจะแจกรายละเอียดเพื่ออะไรเพื่อให้สภาพใจนั้นน่ะมีความเห็นแล้วก็รักเขาจริงๆรักเขาจริงๆอันนี้เขาเรียกว่าเมตตาทางมโนกรรมเป็นแล้วโดยการเอาตนเองเป็นข้อเปรียบเทียบเพราะลักษณะรักษาประโยชน์ประธานประทัดฐานเนี่ยท่านอาจารย์มีชัยบอกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแล้วก็ไปเชื่อมโยงกันก็แล้วกันมาก็เลยบอกว่าจะเดินจิตยังไงจะเดินจิตยังไงวิธีคิดน้อมประโยชน์ให้กับบุคคลอื่นทีนี้ถ้าน้อมมาถึงผู้ปฏิบัติธรรมน้อมมาถึงอามาสมมตินะหรือท่านอาจารย์มีชัยขอให้ท่านอาจารย์มีชัยเนี่ยปรารถนาความพ้นจากวัฏทุกข์ใช่ไหมปรารถนาบรรลุพระนิพพานก็ขอให้ความปรารถนาของท่านน่ะสำเร็จโดยง่ายโดยเร็วโดยสะดวกอย่าได้มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวางเลยขอให้บรรลุวันนี้ได้ยิ่งดีเนี่ยเนี้ยน้อมไปลักษณะเนี้ยนะถ้าอย่างนี้ก็เริ่มไม่ค่อยติดขัดใช่ไหมเอาให้ผู้ประพฤติธรรมด้วยกันให้เขาสามารถให้ผู้ปฏิบัติธรรมมีความเข้าใจในทานกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลสามารถเดินทานศีลภาวนาลงสู่กระแสของจิตใจได้อย่างต่อเนื่องและยาวนานจากเดินได้จาก1นาที2นาทีเป็น5นาทีเป็น30นาทีเป็นชั่วโมงและจนมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในทานกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลสามารถประพฤติตนเดินตามสิกขา3กล่าวคือศีลสมาธิปัญญาเป็นไปตามลำดับผ่านพ้นอุปสรรคพยันอันตรายต่างๆไม่มีบาปอกุศลธรรมมาตัดรอนใดๆเลยในที่สุดจริงๆท่านเหล่านั้นปรารถนาความสิ้นทุกข์ขอให้สิ้นทุกข์ปรารถนาพ้นจากเวรภัยทั้งหลายให้พ้นจากเวรภัยและขอให้ได้อนุปาทาปรินิพพานกันทุกคนนะเนี่ยจิตมันน้อมไปเงี้ยนี่เป็นเมตตาจริงไหมเมตตาจะเป็นไปลักษณะอย่างนี้ไม่ใช่ว่าขอเรานิพพานด้วยนะการให้เขาอย่างนี้บุญมันตีกลับไหมตีกลับไหมการให้เพื่อหวังผลตีกลับหรือว่าไม่หวังไม่เลยทำหน้าที่ให้ดีเถอะเนี่ยทำหน้าที่ดีนั้นสภาพของเมตตามโนกรรมจะเป็นอย่างนี้แล้วจริงๆเมื่อกี้ยอมถามเรื่องการเจริญเมตตาใช่ไหมทีนี้เมตตามโนกรรมเนี่ยเขามีอะไรโยนิโสมในมนาปภาวะคือสามารถมองเห็นจุดเด่นของคนได้ง่ายเมตตาถึงจะเกิดง่ายไม่ใช่มองปุ๊บเอ๊ะคนนี้เขาดีนะเออคุณก็ว่าดีแต่เรามองดูแล้วมันยังใช้ไม่ได้เนี่ยเมตตาเกิดง่ายแบบเนี้ยไม่ง่ายเลยคือติได้ทุกเรื่องบอกเฮ้ยเนี่ย
พอดีเรามีแฟนอยู่คนนึงสวยไหนมาดูที่ว่างั้นก็ดูเนี่ยขาวมากเลยเนี่ยว่างั้นผิวขาวนวลขาวกว่าขาวซีดๆว่ะใช่ไหมนี่ดูดิเนี่ยเห็นไหมเขาบอกว่าแฟนเองทำไมดำอย่างไรเนี่ยดำก็ดำมีมันอันนี้ไปแล้วนะไปทั่วเลยก็คือคนประเภทนี้เจริญเมตตาไม่ได้มันมองได้ทุกครั้งใช่ไหมเขาเลยพูดไงบอกคนคนนี้มองแต่จุดเสียของคนเขาก็เลยบอกว่าเขามีคนคนหนึ่งก็สามารถเขาเรียกว่าปั้นพระพุทธรูปได้งามที่สุดเขาก็บอกว่าเอ้าไอ้คนนี้มันชอบติดีนะมันจะกล้าไหมเนี่ยว่าติพระพุทธเจ้าเนี่ยจะกล้าไหมติพระรูปของพระบรมศาสดาเนี่ยมันเป็นคนชอบเนี่ยก็ดูก็ว่าเดินซ้ายเดินขวาเห็นไหมว่าสวยจริงๆแต่ฉันว่าสวยต้องสวยที่อะไรเงี้ยเนี่ยเขาวนอยู่สามสี่รอบเขาบอกเออดีทุกอย่างจริงๆเสียอยู่อย่างเดียวพูดไม่ได้ มันติจนได้ไหมเนี่ยคนลักษณะอย่างเงี้ยเจริญเมตตายากมากเหมือนที่โยมพยายามถามอมาเข้าใจยังโยมอย่าเป็นอย่างนั้นเพราะโยมถามปัญหาอมาเนี่ยอมามองพอรู้ไงโยมเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีประเภทนี้เยอะเข้าใจยังเพราะโยมเป็นผู้ถามเองใช่ไหมอมาก็ตอบให้โยมฟังเองแล้วแก้ปัญหาโยมด้วยในนี้